และนี่คือจุดท่องเที่ยวต่อไปของเราครับอุทยานแห่งชาติเขาพานบกคอลอนีเอาละครับเข้าสู่เส้นทางเดินแล้วแล้วตอนนี้เราก็มาถึงแหลมสักเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้ผมก็จะนอนที่แหลมสักนี่แหละครับและนี่ก็คือของว่างของเรานะฮะตอนบ่ายสองครับที่ไก่ย่าง5ดาวเนี่ยเป็นไก่จอ2ร้อยกับข้าวเหนียว1ที่เลยลองท้องซะหน่อยและนี่คือจุดท่องเที่ยวต่อไปของเราครับอุทยานแห่งชาติเขาทานบกคอลอนีชื่อไม่เคยได้ยินเลยนะเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกครับขับผ่านมาก็แวะเที่ยวซะเลยโอ้ยภูเขาโคตรสวยเขาใหญ่เป้งเลยฮะลูกเบลเลอร์นี่ครับมาดูแผนที่กันหน่อยเราอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เลยนี่เป็นเขตอุทยานใหญ่โตเลยจะมีจุดที่แบบว่าไปพายเรือแคนูได้เราต้องออกจากตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ไปแฟบแถวนี้ถ้ำผีหัวโตเนี่ยนะใช่ไหมพี่ไปเที่ยวนี้เลยมีถ้ำลอดพายเรือได้ด้วยอยู่ใกล้ๆกันเลยนะซึ่งที่นี่ก็จะมีน้ำตกอันนี้แหละครับทานโบกคอลานีเนี่ยที่เราจะไปเดินเล่นกันตอนแรกผมคิดว่าเป็นแบบว่าของชำร่วยของฝากไม่ใช่นะฮะเป็นแบบว่าให้นักท่องเที่ยวนะที่เอาอาหารมาเนี่ยมาใส่ปิ่นโตแบบนี้เลยขยะที่เขานำออกมาก็ต้องให้เขาถ่ายออกไปเพราะว่าที่นี่จะไม่มีขยะน่ารักมากเราจะมีแค่ขยะเขาเข้ามาก็ต้องเอากลับด้วยเนาะดีมากครับครับเราก็ได้แผ่นพับมาเรียบร้อยนะฮะที่อุทยานแห่งนี้นะจุดท่องเที่ยวหลักๆของเขาก็จะเป็นน้ำตกนี่แหละครับซึ่งเราจะไปเดินเที่ยวกันเลยโอ้โหอุทยานแห่งนี้จัดตกแต่งสวยงามนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณลานกลางเต็นท์เลยนะแบบเอ้ยเป็นสวนหย่อมที่น่ารักเลยแล้วเราก็ได้คำตอบของอันนี้นะฮะภาพอันนี้ผมก็นึกว่ามาสคอตนะอันนี้คือภาพเขียนโบราณนะที่จะอยู่ที่ถ้ำผีหัวโตเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งนี้เลยเนี่ยฮะที่เราเข้ามาใช่ไหมเราก็เห็นตุ๊กตาแบบนี้แล้วก็เรียกว่าเฮ้ยมาสคอตของที่นี่เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยมันคือภาพเขียนสีโบราณนะโอ้โหเออลายสวยดีนะเอาละครับเข้าสู่เส้นทางเดินแล้วชมน้ำตกกันคือในวันนี้น้ำตกอาจจะแบบว่าสีไม่ได้หรอกว่าเป็นสีเขียวมรกตนะครับเพราะว่าเป็นช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยฝนตกก็เลยชะพวกดินแดงๆนะทำให้แม่น้ำเนี่ยน้ำตกเนี่ยเป็นแบบสีแบบโกโก้นิดนึงนะครับกำลังถ่ายน้ำตกอยู่ฮะหันขวาไปโอ้ต้นอะไรวะเนี่ยโอ้โหสูงใหญ่มากมายนะฮะอ้าวที่นี่เขามีเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเนี่ยแหละเดินไปให้ทั่วเลยตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ฮะจะเดินปั๊บ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 โอ้โหใช้ได้อยู่นะฮะมีสองแง่งฮะแง่งไหนดีเอาแง่งนี้แล้วกันแง่งนี้ดูสะพานสวยกว่านะเราจะได้เดินแบบว่าเรียบน้ำตกไปเลยนะฮะถ้าแง่งนู้นคือเดินเรียบภูเขานะก็เดินได้ดีกว่าชมน้ำตกไปด้วยเลยโอ้ตรงนี้เหมือนกับเป็นห้องโถงใหญ่เลยครับแล้วก็เป็นจุดที่สามารถเล่นน้ำได้นะฮะตรงนี้ครับและตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดสุดท้ายนะฮะที่บอกว่าเขาทำสะพานแบบสีส้มนะให้เราได้มายืนชมถ้ำชมความงดงามกันนะสิ่งที่เขามาชมกันก็คือนี่ครับพระปรมาภิไธยนั่นเองครับสอกอและช่วงร้านนี้เราจะไปหาร้านกาแฟร้านคาเฟ่สวยๆกันไปชมวิวกันฮะก็จะเป็นการจบวันสุดท้ายอย่างสวยงามนะThank you.
แล้วตอนนี้เราก็มาถึงแหลมสักเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้ผมก็จะนอนที่แหลมสักนี่แหละฮะนี่มาตรงสะพานปลาก่อนครับมาชมวิวกับแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ตกกันนะโตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะ6โมงเย็นแล้วครับแสงพระอาทิตย์กำลังอ่อนๆสวยงามเลยนะแถวนี้ก็เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่แบบอยู่ริมทะเลเลยและงดงามมากแต่ก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับวันแรกของการเดินทางที่กระบี่นะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนที่แหลมสักแห่งนี้แหละพบกันใหม่วันพรุ่งนี้